ถ้าจะสร้างจริงๆมันเป็นเรื่องที่อยู่ย้อนแย้งกับสันดานของสัตว์เพราะว่าสันดานของสัตว์รวมทั้งมนุษย์เนี่ยมันแข่งแย่งชิงแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาของเรื่องนี้ที่มีคนวิจารณ์อยู่เพื่อปกครองกันเองเพราะว่าเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วมันไปลดทอนความเป็นนักการเมืองให้กลายเป็นสัตว์ไม่ผมคิดว่ามนุษย์เลยมนุษย์กันเนี่ยมันอิมพอร์ตเข้ามาในไทยครั้งแรกเนี่ยมันถูกใช้แบบนี้คือบอกว่าพฤติกรรมการเมืองของนักการเมืองไม่ต่างกับสัตว์ที่มีอำนาจแต่อันนี้ในยุคแรกที่เขาเอามาเป็นอิมพอร์ตเข้ามาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันถูกใช้แบบนี้แต่ว่าผมก็มองว่านักการเมืองมันเป็น representation ของมนุษย์ไงทุกคนเป็นสัตว์พอกันคือคนที่เลือกนักการเมืองก็พอกันฮะคือมันแข่งแย่งชิงดีงั้นคุณเพิ่งบอกคนที่ไม่เลือกนักการเมืองเป็นเทวดาไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นสัตว์หมดทุกตัวแต่ที่แข่งแย่งอำนาจกันปัญหาคือเวลาคนที่หยิบพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยแข่งแย่งอำนาจกันเหมือนสัตว์เนี่ยราวกับว่าตัวเองเป็นเทวดาไงทั้งที่จริงตัวเองก็เป็นสัตว์แบบตัวเองก็เป็นสัตว์เหมือนกันคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยพึงต้องทบทวนตัวเองว่าตัวเองเป็นหมูหรือเปล่าเอาทบทวนเอาอีกครั้งนะคือเอาง่ายๆคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยในประเทศและในโลกเนี่ยมันเป็นสัตว์พันธุ์เดียวกันใช่โอเคนะเท่าเทียมกันไม่มีใครเท่าเทียมกว่าใครนะครับเผด็จการใหม่ไงใช่มันเป็นแค่พรรคการเมืองมีนายกยังไม่ได้เลยฮะหมูในท้องเรื่องที่เป็นนโปเลียนเนี่ยถึงที่สุดขึ้นมาเผด็จอำนาจแล้วก็มีเครื่องมือเป็นหมาเบ็ดเสร็จตัวเบ็ดเสร็จคอยปราบปรามเป็นซึ่งแต่ว่าของไอ้การเมืองไทยเนี่ยมันเลือกตั้ง4ปีครั้งแล้วมันเป็นลูกหมูอ่ะมันเป็นลูกหมูที่ไม่ได้มีอำนาจที่จะไปปีคำบัญญัติ7ประการอะไรอย่างนั้นเลยไงชนะเสียงข้างมากยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ใครมีอำนาจบัญญัติ12ประการหรือ10ประการล่ะยังไม่สามารถเขียนรัฐธรรมนูญให้พรรคพวกตัวเองตั้งรัฐบาลได้ข้างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอ่านดีๆแล้วลองทบทวนอีกครั้งหรือว่าอ่านแบบละวางตัวเองอย่างคนอ่านหนังสือที่ดีและทบทวนตัวเองเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันเข้าตัวแต่ว่าแล้วคุณชูวัฒน์แนะนำเลยมันยังมีองค์กรอิสระที่คอยต้อนหมูเข้าคอกอีกฮะเข้าคอกไปแล้วโดนล็อกอยู่ในคอกแต่ในวงการหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าพอพลเอกประยุทธ์แนะนำมันกลายเป็นหนังสือขายดีนะตอนนี้ตามร้านค้าแล้วก็ตามโรงพิมพ์เนี่ยมีการสั่งพิมพ์ซ้ำทุกปกทุกเวอร์ชันด้วยนะครับทุกปกทุกเวอร์ชันด้วยก็ดีฮะก็ดีอย่างน้อยคันให้คนอ่านพลเอกประยุทธ์ทำให้คนไทยอ่านหนังสือนะต้องชื่นชมนะ